fluffy unicorns dancing on rainbows สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับเฟยแล้วนะคะตอนนี้เฟยก็กลับมาลงคลิปซูชิแล้วนะคะไปตัดผมมาผมก็จะสั้นๆหน่อยก็วันนี้จะมารีวิว5อันดับซูชิที่เฟยชอบนะคะจากทั้งหมดในคอลเลกชันนะคะงั้นเรามาดูกันเลยว่ามีชิ้นไหนบ้างชิ้นแรกเลยนะคะจะเป็นอันนี้เป็นโดนัทโทลลี่นะคะแบบชอบมากบีบแบบบีบทุกคืนอะดูแพ็กเกจก็จะแบบหยับๆหน่อยนะคะมันสโลว์มากนะคะแพ็กเนาะเวลาไปบีบก็แบบอย่างเงี้ยเออคือแบบไม่กลัวพังนะเราเน้นความสนุกนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็ถือว่าบีบบ่อยเลยทีเดียวอันนี้ได้มาจากอเมริกานะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คิตตี้เนาะไปนะครับอันนี้แบบไม่มีขายในเมืองไทยด้วยหายากมากๆนะคะเป็นนี่เป็นเคชอปกิวี่นะคะเป็นสควิชชี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเบอร์คนหนึ่งนะคะที่อเมริกานะคะเป็นมะเขือเทศนะคะน่ารักมากมันสโลว์จนมันกดไม่ขึ้นเลยไม่มีกลิ่นนะต่อไปนะคะเป็นอันดับที่4นะคะก็คือจะเป็นชิ้นนี้เป็นฮาโลซี่บนเป็นเหมือนเป็นปราสาทนะคะเป็นฮาโลซิตี้กับคุมาม่องบนปราสาทนะคะแย่มากๆนะคะแล้วก็ไม่สโลว์เลยและสุดท้ายนะคะคือเป็นสิ่งที่แบบหลายๆคนมองต้องการหรืออะไรอย่างนี้เลยซึ่งเฟย์อาจจะปล่อยนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนเป็นชิ้นนี้เลยเป็นยัมมี่เบียร์นะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะของยัมมี่เบียร์ที่ทำมานะคะก็เป็นแบบมันแรงมากๆแล้วเฟย์ได้มาถูกมากๆแล้วถ้าใครอยากให้ปล่อยก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดู1ตัวนี่แล้วก็มีอันนี้ครบเลยนะคะน่ารักมากๆนะยังไงทุกคนรอคอมเมนต์หน่อยนะว่ามีชอบตัวไหนเหมือนเฟย์มั้ยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะคลิปนี้เฟย์ขอไปก่อนบ๊ายบาย Pink fluffy unicorns dancing on rainbows